ไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงาน125ปีสปาคาชาติไทยร้อยดวงใจส่งต่อกันให้ที่งดงามเมื่อวานนี้จัดขึ้นเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักแล้วก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็การจัดงานนะครับบังเอิญว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับมันก็มีคนกังวลเรื่องของเสียงต่างๆนะครับซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยหลายคนเป็นห่วงแล้วก็โดยคุณปลลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ลงไปตรวจสอบนะครับวัดระดับเสียงจากร้านค้าต่างๆในงานกาชาติโดยใช้เครื่องขยายเสียงวัดห่างจากลำโพง1เมตรจำนวน76ร้านค้าพบว่าระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง60.0 ถึง100.5เดซิเบลเอขณะที่ร้านค้าทั้งหมดภายในงานนะครับมีจำนวน166ร้านค้าก็พบว่าระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานตอนนี้จำนวน31ร้านนะครับซึ่งทางคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงก็ได้ดำเนินการตักเตือนแล้วก็มีการแจกใบเตือนโดยมีร้านที่ได้รับใบเตือนครั้งที่1ทั้งสิ้นนะครับ26ร้านแล้วก็แจกใบเตือนเป็นครั้งที่2ทั้งสิ้นเนี่ย5ร้านด้วยกัน ส่วนภาพรวมผลการตรวจสอบวัดระดับเสียงร้านค้านะครับระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่ามีค่าระดับที่เสียงเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทีเดียวโดยร้านค้าส่วนใหญ่ใช้เครื่องขยายเสียงน้อยลงแต่ลักษณะกิจกรรมและพื้นที่อาจจะบังเอิญว่ามีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับก็มีการตักเตืองกันไปแล้วก็แต่ละร้านค้าก็ถือว่า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าร้านค้าเองเขาก็ไม่ทราบแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการลดระดับเสียงลงมาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็สําหรับการกําหนดค่ามาตราฐานระดับเสียงในงานกาชาดประจําปีนี้นะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่80 80เดซิเบล A เนื่องจากพื้นที่จัดงานอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาล แล้วก็หากร้านค้าใดใช้เครื่องขยายเสียงมีระดับเสียงเกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับเขามีโทษเหมือนกันก็คือจะมีการเตือนด้วยวาจาก่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นเอกสารเป็นใบแจ้งเตือนและเมื่อได้รับการแจ้งเตือนครั้งที่3อันนี้จะถูกห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหนึ่งคืนคและหากเกินสาครั้งนะครับจะมีหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแล้วก็จะถูกสั่งยกเลิกให้ใช้เครื่องขยายเสียงนะครับอันนี้ ผู้เผยเฉยคงมไม่เกิดขึ้นนะครับคือจริงๆภายในพื้นที่งานนะคะเขาจะมีเครื่องวัดเสียงติดตั้งไว้อยู่นะคะตามจุดต่างๆถ้าคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นอยู่ตามออสนามย่าต่างๆนะคะจะมีระดับของเสียงอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยร้านค้าต่างๆสามารถตรวจสอบได้ต้องบอกว่าพอเข้าไปจะมีร้านค้าหลายๆร้านรวมกันแน่นอนว่าก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมมีการ,ร,รประชาสัมพันธ์ต่างๆเสียงมันก็จะดังเป็นปกติ แต่วันทีก็มากกว่าปกติคือหลังจากที่มีการทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเสียงตอนนี้เดี๋ยวพอึงวันนี้วันนี้คงเป็นภาวะปกติแหละนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็สําหรับงานกาชาตินะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับรวมไปถึงการจําหน่ายสินค้าอาหารมากมายนะครับแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันหลายวันไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็ถึงวันที่หนึ่งธันวาคมนะครคุณผู้ชมที่สนใจร่วมงานกันได้นะครับที่ศูนย์รุมพินี ตั้งแต่เวลา10นากา30นาทีจนถึงเวลา22นาฬิกาจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะครับแนะนำไปเร็วนิดนึงใช่ครับค่ะ